สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปนึงนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนในการเปลี่ยนไอคอนนะไปให้สุดๆนะครับก็คือเปลี่ยนวีดโค้ดเนี่ยเราก็ต้องเจาะลึกมันทุกอันไปเลยโอเคปะทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนไอคอนอ่ะเฮ้ยมันไม่สวยอ่ะพี่ทำยังไงดีโอเคไม่สวยใช่ไหมครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะใช้ไอคอนอะไรที่มันจะสวยนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้เรากดในส่วนของการเพิ่ม extension นะครับขึ้นมานะจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ไปว่าอะไรดีสตินะครับเซติไอคอนนะครับแบบนี้เลยปุ๊บกด install ขึ้นมานะครับทีนี้กด install เข้าไปเลยจากนั้นนะครับพอเมื่อเรา install แล้วเนี่ยให้เรากด reload นะครับปึ้งนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดมาที่โฟลเดอร์ของเรานะยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมให้เรากดที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก preference นะแล้วก็เลือกไฟล์ไอคอนธีมนะครับกดปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเซติ UI นะครับปึ้งเห็นไหมครับเราก็จะได้ไอคอนตัวใหม่ไปแล้วนะครับซึ่งมันก็คือมันก็แตกต่างจากของเก่าแหละอ่ะประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็มาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะครับก็จะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับตัวเก่าก็ได้นะหรือจะตัวใหม่ก็ได้นะครับโอเคอ่ะผมใช้ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวมีแนะนำอีกหนึ่งตัวสวยกว่านี้อีกเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับทุกคน